กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับหลังจากที่การซื้อขายนักเตะในช่วงตลาดที่กำลังจะปิดเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าคึกคักทีเดียวหลายทีมมีการเสริมทัพในช่วงวินาทีสุดท้ายโดยเฉพาะทีมใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับครับโดยเฉพาะบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการขยับในเรื่องของการซื้อนักเตะมากนักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับพวกเขาแสดงความชัดเจนในครั้งนี้ครับหลังจากทรานสเฟอร์นี้เนี่ยบาร์เซโลนาจะไม่สามารถซื้อนักเตะได้อีกถึง2รอบด้วยกันนะครับมิฉะนั้นรอบนี้เนี่ยทำให้บาร์ซ่าต้องพยายามที่จะแสดงความชัดเจนนะครับในการซื้อนักเตะใหม่นะครับก็มีการแจกแจงรายละเอียดต่างๆในการซื้อนักเตะเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตต่อไปนะครับบาร์เซโลนานั้นกลัวข้อหายักยอกเหมือนกับที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการประกาศแจกแจงยอดเงินที่ใช้ในการเสริมทีมในซัมเมอร์นี้แบบละเอียดยิบครับโดยที่เงินทั้งหมดที่ใช้ไปสำหรับการซื้อนักเตะมารวมอยู่ในทีมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 157.25 ล้านยูโรนะครับในขณะที่เงินจากการขายนักเตะในช่วงเดียวกันเนี่ยใช้ไป79ล้านยูโรนะครับสำหรับเงินที่ได้รับเข้ามานะครับโดยก่อนหน้านี้บาร์เซโลนาเคยเจอกับปัญหาเรื่องการยักยอกค่าตัวนักเตะจนซานโดโรเซลอดีตประธานของทีมต้องลาออกไปในกรณีนี้นะครับในการซื้อตัวเนมาร์กองหน้าทีมชาติบราซิลรวมไปถึงการเปิดโปงว่ายอดเงินจริงเนี่ยเป็นเท่าไหร่ที่สโมสรจ่ายไปในสูงกว่าที่โรเซลนั้นแจ้งต่อสาธารณชนนะครับรวมไปถึงปัญหาของการซื้อนักเตะดาวรุ่งเข้าสู่ทีมด้วยนะครับซึ่งบาร์ซ่าเมื่อรู้ปัญหาแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาอีกครับก็เลยเปิดเผยค่าตัวนักเตะทุกคนนะครับที่คว้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แบบละเอียดนะครับโดยระบุว่าพวกเขาใช้เงินในการซื้อนักเตะไป 157.25 ล้านยูโรครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจก็คือค่าตัวของหลุยส์โซเรสนะครับหัวหอกชาวอุรุกวัยครับสโมสรระบุบอกว่าซื้อมาในค่าตัว 81.25 ล้านยูโรครับถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบอกว่าเขาปล่อยตัวโซเรสออกไปซึ่งได้รับเงินค่าตัวมา94ล้านยูโรก็ตามนะครับแต่บาร์ซ่ายืนยันนะครับ 81.25 ล้านยูโรนะครับในขณะที่นักเตะที่ออกจากทีมไปรวมๆแล้วเนี่ยได้เงินกลับเข้าสู่สโมสรมา79ล้านยูโรครับซื้อโซเรสคนเดียวนี่ยัง ไม่ได้เงินที่ขายนักเตะออกจากทีมเลยนะครับ โดยที่แอโดนีซูบิซาเรต้านะครับผู้อำนวยการกีฬาของบาร์ซ่าก็แสดงความมั่นใจบอกว่าขุมกำลังชุดปัจจุบันของทีมมีความแข็งแกร่งมากพอแล้วครับและจะรอดูต่อไปครับว่าทีมมันจะไปได้ไกลแค่ไหนครับสุดก็ยังไม่รู้จะเชื่อใครนะครับว่าราคาไหนกันแน่อีกหนึ่งข่าวครับอังเคลดิมาเรียครับปีกป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเผยสาเหตุที่ตนเองเนี่ยยังอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับทั้งที่มีข่าวลือเรื่องย้ายทีมก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสนิทสนมกับคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสแต่ว่าตอนนี้ครับก็สามารถย้ายได้อย่างสบายใจหลังจากที่ได้แชมป์ยุโรปมาแล้วครับมิดฟิลด์ทีมชาติเจดีน่าย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว75ล้านยูโรเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับทั้งที่มีข่าวหนาหูว่าจะย้ายออกมาตั้งแต่ปี2013ดิมาเรียได้กล่าวกับ ESPN ว่าสาเหตุที่ยังไม่ย้ายในตอนนั้นครับเป็นเพราะว่าเขาสนิทกับโรนัลโดมากและก็ต้องการที่จะอยู่เพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จเพื่อโรนัลโดที่เขาคอยสนับสนุนและช่วยเหลือมาตลอดและเมื่อได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่10ไปแล้วครับเขาก็รู้สึกว่านั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่จะย้ายออกมานอกจากนั้นครับดิมาเรียยังกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกถึงมีความกดดันอะไรจากการที่เป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของพรีเมียร์ลีกครับโดยเป็นการทำลายสถิติของเฟอร์นันโดตอร์เรสไปนะครับที่ย้ายจากลิเวอร์พูลมาเชลซีแต่เขาก็ยอมรับว่าพรีเมียร์ลีกครับเป็นลีกที่ต้องใช้ร่างกายและพละกำลังมากกว่าขณะที่ในสเปนครับเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆต้องดูครับว่าจะปรับตัวได้เมื่อไหร่ครับครับเพราะเหมือนนัดแรกที่เล่นไปก็นะเจ็บนิดนึงใช่ครับโรนัลโดเองก็ไม่ค่อยแฮปปี้ที่เดมาเรียออกจากทีมด้วยนะครับจากที่มีข่าวออกมาส่วนมาดริดเองมีการปรับเปลี่ยนทีมพอสมควรนะครับอังเคลดิมาเรียตอนนี้ยังอยู่กับทีมอยู่นะครับมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันซึ่งล่าสุดก็ไม่ได้ปลอกแขนกับตันทีมนะครับล่าสุดนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องพักนานถึง6สัปดาห์นะครับหลังจากที่ไปเจ็บต้นขาตามรายงานข่าวของมาก้านะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเคดีร่านั้นมีปัญหาการบาดเจ็บจากเกมที่มาดริดเนี่ยแพ้ซูซิดัด2-4ในเกมที่นำก่อน 2-0 ด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผลจากการสแกน MRI ระบุนะครับว่ากล้ามเนื้อต้นขาของเคดีร่าเนี่ยมีการฉีกขาดนะครับทำให้เขาอาจจะต้องพักถึง6สัปดาห์ซึ่งจะทำให้เขาพลาดการลงเล่นให้กับเยอรมันในเกมอุ่นเครื่องที่จะเจอกับอาร์เจนตินาในวันพุธที่3กันยายนนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในยูโร2016รอบคัดเลือกกลุ่ม D ที่เยอรมันจะรับการมาเยือนของสกอตแลนด์ในวันอาทิตย์ที่7กันยายนนี้ครับก็มีเกมอุ่นเครื่องที่เหมือนกับเป็นการรีแมตช์
ฟุตบอลโลกรอบชิงที่ผ่านมาด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการได้รับบาดเจ็บของคิเดร่ายังทำให้มาดริดต้องมีตัวเลือกในกองกลางน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าขายชาบีอลองโซให้กับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เชลดีมารีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วครับก็แน่นอนครับว่าอย่างเคดิราตอนแรกนี่ต้องบอกว่าสื่อเนี่ยบอกว่าเป็นแคนดิเดตสำหรับกัปตันทีมชาติเยอรมันเลยนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆครับโยคิมเลิฟเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมันครับก็แต่งตั้งให้บาสเตียนชวายสไตเกอร์ครับกองกลางของบาเยิร์นมิวนิกวัย30ปีเป็นกัปตันทีมคนใหม่เรียบร้อยแล้วครับแทนที่จะเป็นฟิลิปลามด้วยที่ตัดสินใจเลิกเล่นให้ทีมชาติหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกที่บราซิลชวายสไตเกอร์ครับได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กัปตันทีมอินซีเล็กคนใหม่หลังจากที่ฟิลิปลามครับกองหลังเพื่อนร่วมทีมบาเยิร์นซึ่งเป็นกัปตันทีมคนเก่าเนี่ยได้ประกาศอำลาทีมชาติไปหลังจากคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลก็เมื่อกันอย่างไรก็ตามครับเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมันครับเปิดเผยว่าชวายไซเกอร์จะไม่ได้นำทีมลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับอาร์เจนตินาวันพุธที่3กันยายนนี้แน่นอนครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่พร้อมกับนี้ครับเลิฟก็ยังได้แต่งตั้งให้โทมัสชไนเดอร์ครับอดีตกุนซือของฟาเอเบสตุตการ์ดเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชคนใหม่แทนที่ฮันซี่ฟลิกครับที่จะก้าวขึ้นรับตำแหน่งผอ.การกีฬาของสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันหรือ DFB ต่อไปครับก็ถือว่าเหมาะสมที่สุดนะครับต่อจากฟิลิปลามเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของทีมนะครับระดับสโมสรแล้วก็ในทีมชาตินะครับเจ็บบ่อยไปนิดนึงส่วนเซอร์กิโอโรเมโร่ครับผู้รักษาประตูของซามโดเรียในศึกเอลโชเซราก็ถือว่าก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวกับทั้งแมนยูไนเต็ดแล้วก็แมนซิตี้นะครับในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับแต่ก็พลาดโอกาสในการที่จะย้ายทีมเนื่องจากว่าค่าเหนื่อยตกลงกันไม่ได้นะครับโดยที่ทางด้านเกาโชมาคาโต้นะครับสื่อของอิตาลีก็รายงานเมื่อวันอังคารบอกว่านายทวารทีมชาติอาร์เจนตินาวัย27ปีได้เจรจากับแมนยูไนเต็ดในวันสุดท้ายในการซื้อผู้เล่นนะครับการเจรจาทำท่าว่าจะรุ่งไปด้วยดีแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องสะดุดครับเมื่อโรเมโรปฏิเสธที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาต่ำกว่าที่ทีมปีศาจแดงจ่ายให้กับเดวิดเดเคอานายทวารมือหนึ่งของทีมนะครับนอกจากนี้แล้วโรเมโรยังเจรจากับแมนซิตี้ด้วยนะครับบอกว่าก็ยังล้มเหลวครับเนื่องจากว่าไม่อาจบรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวได้ครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะหลุดจากตำแหน่งตัวจริงของทีมลาซามในฤดูกาลนี้เนื่องจากว่าซามโดเรียได้ดึงทางด้านอิมิเลโนวิเวียโนครับผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีเข้ามาเป็นมือหนึ่งแทนที่ไปแล้วนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติเจริน่ามีปัญหาซะแล้วครับข่าวครับซิโก้ครับอดีตนักเตะระดับตำนานของทีมชาติบราซิลก็ตกลงเซ็นสัญญาเป็นโค้ชของทีมโกอาในอินเดียครับซูเปอร์ลีกที่จะเริ่มเปิดฤดูกาลแรกในเดือนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้ครับซิโก้รับงานเป็นผู้จัดการทีมอัลการาฟ่าครับในประเทศกาตาร์และก็ได้ออกจากตำแหน่งมาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับหลังที่จะเพิ่งทำหน้าที่ไปได้เพียง6เดือนจากสัญญาทั้งหมด2ปีด้วยกันสโมสรโกอาครับได้แถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญากับซิโก้ที่ริโอเดจาเนโรและก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้เขามาเป็นโค้ชของทีมอินเดียก่อตั้งลีกอาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกครับโดยมีทั้งหมด8ทีมและก็ได้ดึงนักเตะดังหลายคนไปร่วมทีมครับอาทิเช่นโรแบร์บิเรสเอวิดเทรเซเก้เฟรดิกลุงเบิร์กลุยส์กาเซียอเลสซานโดเดลปิเอโรครับที่ตัดสินใจไปเล่นในอินเดียการตัดสินใจไปเล่นในอินเดียของเขาครับทำให้หลายฝ่ายที่อิตาลีไม่พอใจเนื่องจากอินเดียครับเพิ่งสั่งจำคุกทหารอิตาลี2คนในข้อหาฆ่าคนตายนะครับก็เป็นกรณีของเดปิโรที่ตัดสินใจไปเล่นที่อินเดียนี่แหละครับอินเดียซูเปอร์ลีกครับจะเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่วันที่12ตุลาคมไปจนถึงวันที่20ธันวาคมครับก็เป็นลีกน้องใหม่ครับก็ต้องดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับค่ะโหแต่ว่าดึงนักเตะอดีตที่ดังๆเยอะทีเดียวใช่ครับไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ครับฟุตบอลเจลีกนะครับมี1คู่ให้ชมกันนะครับ17นาฬิกานะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นนะครับ True Sport 1แล้วก็ True Sport FC 2อีกคู่หนึ่งนี่ True Sport FC ถ่ายสดเวลา18นาฬิกานะครับเทนนิสUS Openรอบ8คนสุดท้ายครับ4ทุ่มตรงทางทูเทนนิส HD ส่วน6โมงเช้าก็มีอีก1ช่วงเวลานะครับช่องเดียวกันครับสนุกเกอร์มีหลายช่วงเวลาให้ชมกันนะครับ6แดงชิงแชมป์โลกครับ15นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีและ2ทุ่มตรงทูสปอร์ต7และทูสปอร์ต HD 3
WNBA ช่วงเช้านะครับผมโมงเช้า True Sport 3และ True Sport HD ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการครับรวมไปถึงพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sp2day ครับครับผมปิดท้ายวันนี้นะครับ Boy Motion เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาของเราวันนี้จะมีอะไรมาให้ชมกันเดี๋ยวไปติดตามลุ้นกันครับลาไปก่อนครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Gillette Stadium. It's time to have a little fun. You guys want to do like some trick shots or something? Yeah. Let's do it! See ya! Busting through my sky, taking no control. It's your habit, so. This one's for my good buddy, Tom Brady. Some of you may remember the tie truck shot. That was a nice one.